ของเก๋าเกมกันต่อนะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในที่หน้าจะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตแนะนำท่านแรกค่ะพี่เอรัฐการเปี่ยมพงศาลค่ะสวัสดีครับท่านที่สองค่ะพี่เบนมยุรีโชวิกรานค่ะสวัสดีค่ะพี่เอคะสำหรับอาทิตย์นี้จริงๆถ้าจะบอกว่ารายย่อยเองก็ได้ยิ้มกันบ้างนะคะพี่เอมีมุมมองต่ออาทิตย์นี้ยังไงบ้างได้ครับน้องกระแตวันนี้ศุกร์ที่9ธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปีแล้วตลาดหุ้นไทยถือว่ายังแข็งแกร่งมากนะครับเพอร์ฟอร์มได้ดีจากเดือนที่แล้วเนี่ยรีบาวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับวิกที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเรื่องกลุ่มพลังงานซึ่งสรุปใจความก็คือว่าราคาน้ำมันยังอยู่ในแนวระดับสูงอยู่นะครับโอเปอเรชั่นโปรฟิตก็ดีกลุ่มพลังงานก็สรุปกันว่าควรถือข้ามปีนะครับแต่ทีนี้นักทุนถามกันเยอะมากเลยในขณะที่คนที่เล่นหุ้นปตท.ปตส.ผ.หรือกลุ่มพลังงานเนี่ยโอ้โหแฮปปี้กับกำไรเยอะมากแต่ว่าอีกกลุ่มนึงซึมเศร้าเหงาเลยนะครับนั่นคือกลุ่มธนาคารเหตุผลก็คือว่าปีนี้เนี่ยถ้าดูภาพรวมของดัชนีเนี่ยขึ้นมาประมาณ 18-19% กลุ่มพลังงานขึ้นมาเกือบ 40% แต่กลุ่มแบงค์เนี่ยเรียกว่าไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าใครถือหุ้นแบงค์ทั้งปีเนี่ยแทบจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเท่าไหร่นะครับวันนี้เลยขอโอกาสมาเจาะลึกกันอีกครั้งนึงนะครับว่ากลุ่มแบงค์จากนี้ไปจะเป็นยังไงเผื่อคนที่ถืออยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้ามันยังไม่ดีสวิตช์ก่อนมั้ยหรือว่าจะถึงเวลาโหลดเพิ่มซื้อถั่วนะครับวันนี้เราจะเจาะกันให้ละเอียดแล้ววีคหน้าวีคนี้เราคุยกันในภาพรวมนะครับส่วนวีคหน้าเราจะมาเจาะรายตัวเลยรวมถึงแฟนคลับหุ้นลิสซิ่งเล็กๆอย่าง GL แล้วก็เมืองไทยลิสซิ่งด้วยครับจะดูกันว่าทางฝั่งของหุ้นธนาคารเนี่ยเขาจะฝากความหวังในปีหน้ากันได้หรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากทางคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัททรัพย์ RHB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเชิญเลยค่ะก็เริ่มเลยนะคะเพราะว่าเป็นแขกประจำกันมาอยู่แล้วในกลุ่มธนาคารนะคะเป็นขอให้คุณธนเดชช่วยแรปอัพนิดนึงนะคะสรุปภาพไตรมาสที่3นิดนึงค่ะว่าแบงค์ใหญ่นะคะในส่วนตัวกลุ่มที่เป็นฐานลูกค้า SME Consumer Loan เองหรือว่าพวก Leasing เองเนี่ยภาพควอเตอร์3เป็นไงบ้างอะค่ะ Q3 ผมคิดว่าน่าจะเป็นกำไรสูงสุดของปีค่ะ 52,000 ล้านโดยประมาณถ้าแบ่งเป็นเซกเมนต์เนี่ยถ้าเซกเมนต์ SME เนี่ยก็ต้องพูดถึง K-Bank ค่ะ K-Bank Q1Q ทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสำรองในไตรมาสที่1เยอะมากแล้วก็ค่อยๆลดลงมาแต่ว่าถามว่า NPL เพิ่มขึ้นไหมพุ่งพวดเลยฉะนั้นเนี่ยภาพของกำไรเลยดูเหมือนกับเอ๊ะไม่สะท้อนตัวคุณภาพสินทรัพย์หรือเปล่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัว K-Bank เนี่ยไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นั้นตัว SME เนี่ยหลักๆก็คือยังติดหล่มเรื่องของ NPL แล้วก็สำรองนั่นคือภาพชัดเจนอันนี้พอมาดู Corporate เนี่ยตัว NPL ไม่ได้แย่แต่สินเชื่อไม่โตนั้นสังเกตว่าทำไมกรุงไทย BBL เนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเพราะว่าแคตาลิสต์หลักของเขาคือสินเชื่อไม่โตมันก็เลยชัดเจนอันนี้ตัวที่เด่นที่สุดก็คือ Consumer Loan มาทั้งแผงเลยนี่ Consumer Loan ถ้าเป็นแบงค์ใหญ่ใน SCB สินเชื่อโตไหมทำได้ดีที่สุดแต่ถามว่าดีเด่นมากๆมั้ยไม่เพราะว่าแบงค์เองสินเชื่อรอบนี้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยโตนะครับเพราะเศรษฐกิจมันก็ชะลอตัวแต่ที่ SCB เนี่ยกำไรโดยภาพรวม Q3 อาจจะไม่ดีแต่ว่าสินเชื่อโอเคมาร์จิ้นโอเคแต่ก็มาเจอสะดุดอาจจะเป็นเรื่องของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอาจจะสะดุดไปบ้างงั้นกำไรเมื่อเทียบกับ Q1 Q อาจจะไม่เด่นเพียงแต่ว่าตัว asset quality เนี่ยดีที่สุดในแบงค์ใหญ่ก็เลยทำให้ในแง่ของมุมมองที่ผมมองในต้นปีว่า asset quality นี่แหละคือตัวที่เฉือนกันว่าใครจะเด่นกว่ากันก็เลยทำให้ SCB เนี่ยเด่นกำไรอาจจะไม่เด่นแต่ว่า asset quality เนี่ยดีที่สุดนี่ก็มาถึง3ตัวซึ่งเป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์มดีตัวแรกคือเกียรตินาคินถือว่าเป็นแชมป์ของปีแล้วก็ Q3 เนี่ยโตดีมากเพราะว่า1สินเชื่อไม่ค่อยโตนะฮะแต่ margin เนี่ยดีเพราะว่า cost of fund แล้วก็มีกำไรจากการขายธุรกิจบ้างมีกำไรจากการบุ๊กรายได้จากการขายสินทรัพย์ก้อนโตก็เลยทำให้กำไรเนี่ยโดดเด่น Tisco ก็ทำได้ดีเรื่อยๆนะครับสินเชื่อไม่โต margin ดีค่าธรรมเนียมถือว่าดีธนาคารคล้ายๆกันยันเนี่ยภาพก็เลย consumer loan เนี่ยสินเชื่ออาจจะไม่เด่นแต่ว่าดีเพราะว่า asset quality ในช่วง high purchase เนี่ยมันนิ่งแล้วแล้วก็ลดสำรองทำได้ดีกว่าครับค่ะนั่นก็คือภาพชัดเจนนะคะสำหรับในตัว quarter 3ใช่ครับทีนี้คำถามเราข้ามเลยเพราะว่า quarter 3จริงๆประกาศมาเนี่ยจริงๆก็ต่ำกว่าที่คาดนักวิเคราะห์คาดทำให้ราคาอย่าง K-Bank หรืออะไรตัวพอประกาศงบปุ๊บเนี่ยก็ไหลลงมาทีนี้ทุกคนเริ่มถามแล้วครับว่าอยากให้ช่วยคุณธนเดชเนี่ยพรีวิว Q4 นิดนึงว่าถ้าเทียบกับ Q3แนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วก็มีตัวไหนที่น่าจับตาไหมครับใน Q4 นี้ที่จะประกาศก็นักวิเคราะห์น่าจะค่อยๆเจอผู้บริหารนะครับปลายปีหรือต้นปีหน้าผมดูคร่าวๆเนี่ย Q4 มักจะเป็นไตรมาสที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีแต่ว่าปีนี้มันอาจจะต่างๆเพราะว่าไตรมาสที่1ปีนี้แย่ที่สุดแล้วก็ขึ้นมา2แล้วก็3ไม่พีคแล้ว4ก็จะปรับลงนิดหน่อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเนี่ยมักจะสูงในไตรมาสนี้งั้นเนี่ยปีนี้ก็จะเจออย่างนั้นเหมือนกันนะครับงั้นกำไรคงจะสู้ไม่ได้ถามว่าถ้าดูเป็นรายตัวมีตัวไหนเด่นไหมก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะว่า Q4 โดยภาพรวมแบงค์ใหญ่เนี่ยจะกำไรลดลงเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
แบงก์เล็กเป็นยังไงแบงก์เล็กก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากก็คือบวกลบไม่เกิน 5% งั้นเนี่ยถามว่าเด่นไหมในภาพใหญ่ไม่เด่นรายตัวเด่นไหมไม่เด่นแต่ผมคิดว่าพอดูภาพตรงนี้สิ่งซึ่งมันคาใจนักลงทุนว่าควรจะกลับเข้าไปซื้อหุ้นแบงก์หรือไม่เนี่ยผมว่าเขามองไปปีหน้าซึ่งโจทย์ของปีหน้าก็คือว่าเชื่อไหมว่าปีหน้า NPL จะพีคอันนั้นคือโจทย์สำคัญถ้าเกิดว่า NPL ปีหน้าพีคเนี่ยตีมันจะไหลกลับละก็คือมันจะกลับไปเล่นเรื่องโกรธละสตอรี่จะกลับแต่ว่าด้วยความที่ NPL ไตรมาส3เนี่ยเซอร์ไพรส์มากคือเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาดก็เลยทำให้ทุกคนยั้งว่าเอ๊ะมันจะเชื่อได้ไหมซึ่งส่วนตัวมองว่า NPL น่าจะไปพีคหรือใกล้พีคเนี่ยประมาณสักกลางปีหน้างั้นภาพตรง Q4 เนี่ยกำไรอาจจะไม่ได้ดูเด่นมากแต่ผมเชื่อว่านักลงทุนก็พยายามที่จะมองแล้วว่าปีหน้าเป็นยังไงผมก็คิดว่ากำไรอาจจะไม่สวยแต่ราคาหุ้นผมคิดว่าก็สะท้อนไปมากพอสมควรละงั้นสรุปภาพ Q4 ก็คือว่าน่าจะ drop Q on Q เพราะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเยอะแล้วก็เป็น Q ที่ slow down ของแบงก์อยู่แล้วก็ไป move กันปีหน้าใช่ไหมค่ะในส่วนของตัว quarter 4นิดเดียวค่ะแล้วเรื่องของปันผลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพองบออกก็จะมีปันผลด้วยเหมือนกันเนี่ยทีมตรงนี้มันจะช่วยให้ราคาหุ้นมันสามารถที่จะยืนอยู่แถวนี้ดาวไซด์เริ่มจำกัดได้หรือเปล่าคะปันผลถ้าดูจากเอาเป็น fully นะฮะทิสโก้ดีที่สุดเพราะทิสโก้ไม่ได้จ่ายอินเทอร์ลิมแต่ถ้าทั้งปีเลยเนี่ยซื้อเพื่อเอาทั้งปีเนี่ยเกียรตินาคินยังเด่นที่สุดฉะนั้นถ้าถามว่า เลือกเพราะปันผลเนี่ยผมก็เลือกทิสโก้ก็ยังเป็นแบงก์เล็กอยู่เป็นแบงก์เล็กเพราะว่าแบงก์ใหญ่จริงๆปันผลเนี่ยไม่เยอะมากเพียงแต่ว่าราคาไม่ขึ้นพอราคาไม่ขึ้นมันก็เลยทำให้ตัวยิวก็เลยดู 3-4% แต่ถ้าเกิดว่าซื้อด้วยการเอายิวจริงๆเนี่ยก็คงต้องเลือกทิสโก้และเกียรตินาคินว่ายังเป็นตัวที่เด่นต้องปันผลอยู่ครับค่ะแล้วในส่วนของตัวปี2560นะคะจริงๆเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเราได้เชิญนักวิเคราะห์บางท่านมาคุยกันแล้วก็บอกว่า NPL น่าจะพีคประมาณกลางปี59หรือในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ากลางปี60ไปละในส่วนของตัวNPL เองเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรหรือว่ามีจุดอะไรที่เราจะต้องตามดูเป็นพิเศษไหมคะโดยเฉพาะอย่างนี้ SME เองที่คุณธนเดชเรียนว่าควอเตอร์3เองก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเร็วพอสมควรปีที่แล้วเนี่ย NPL เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 20% ค่ะปีนี้ year to date เพิ่มขึ้นมา 17% ค่ะงั้นทั้งปีเนี่ยก็คงจะอยู่ประมาณเนี้ย 17-20% นะครับปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าภาพก็คือเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในตาที่ช้าลงแต่จะไม่ลดลงพรวดเพราะว่ารอบนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของ SME และ Corporate ซึ่งใช้เวลาในการแก้หนี้ช้ากว่าตัวรถยนต์ซึ่งยึดมาขายออกไปงั้นสังเกตว่าไซเคิลของแบงก์เล็กเนี่ยจบเร็วก็คือเป็น NPL ขึ้นปุ๊บยึดมาขายจบเร็วแต่แบงก์ใหญ่เนี่ยมันจะช้างั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าไซเคิลรอบนี้มันจะช้ากว่ารอบRetail Loan นะ Retail Loan จะทำได้ง่ายกว่าอันนี้ภาพ NPL คงจะเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะไม่ต่างกันก็คือเป็นแบงก์ขนาดใหญ่แล้วผมก็ยังมองว่า SME นี่แหละอันนี้ประเด็นคืออะไรหนึ่ง SME บ้านเราเนี่ยผูกกับเอ็กซ์พอร์ตงั้นถ้าเอ็กซ์พอร์ตไม่ฟื้นเนี่ยนั่นคือคีย์สำคัญค่ะนะครับข้อที่2ก็คือว่าการลงทุนของสร้างพื้นฐานเนี่ยมาจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่าปีหน้าน่าจะมาเพราะ SME 1หนุนเอ็กซ์พอร์ต2ก็คือเป็นซัพพลายเชนซึ่งมาจากตัวบนก็คือคอร์ปอเรทถ้าคอร์ปอเรททำงานเนี่ย SME จะเริ่มดีขึ้นงั้นหมายว่าโจทย์ของรัฐบาลภาพใหญ่เนี่ยผมว่า1ก็คือว่า SME ก็คือว่าเอ็กซ์พอร์ตถ้าทำไม่ได้ก็ต้องปรับตัว2ก็คือถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้ก็ต้องไปขึ้นตัวใหญ่ก็คือเอาอินฟราเนี่ยเป็นตัวดันแล้วก็หวังว่าเมื่อคอร์ปอเรทของรัฐลงทุนแล้วเนี่ยก็จะไปชักจูงให้พวก private investment กลับเข้ามาได้นั่นคือโจทย์ของแบงค์คือว่ารอบนี้ถ้าเกิดว่าจะทำให้ SME หรือเศรษฐกิจฟื้นแล้วคนเชื่อมั่นจริงๆว่าเศรษฐกิจฟื้นจริงนะไม่ใช่พื้นเพราะว่ามาจากฝั่งเงินที่ใส่เข้าไปอย่างเดียวเพราะทุกคนเวลาไปเจอลูกค้าเนี่ยเขาไม่เชื่อบอกว่าเศรษฐกิจไทยดีเพราะว่ารัฐบาลใส่เงินเข้าไปมันก็เลยทำให้ภาพของไทยอาจจะดูแบบว่าโตไม่ทั่วถึงงั้นหมายว่าโจทย์ก็คือว่าถ้า private investment เนี่ยสามารถที่จะฟื้นได้เนี่ยผมว่าจะทำให้ความกังวลต่อ SME ลดลงเพราะว่า supply chain น้ำจะไหลจาก corporate แล้วน้ำมาที่ SME งั้นตัวหลักก็คือ infra ต้องมาจริงๆ2ก็คือ export เนี่ยจะต้องฟื้นฟื้นตัวถ้าไม่ฟื้นก็ SME ก็คงจะยังกระท่องกระแท่นอยู่ครับเพราะนั้นเองเนี่ยในกลุ่มของ SME นะคะถ้ามองไปคือ KBank กับ TMB เองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังติดตามเรื่องของ NPL กันต่อใช่ครับจังเป็นโจทย์หลักของ2ตัวนี้ว่าทำไมหุ้น underperform ถ้าเกิด SME เริ่มคลายตัวเมื่อไหร่เนี่ยราคาหุ้นก็น่าจะฟื้นได้ครับค่ะแล้วในส่วนของตัว consumer loan นะคะอย่างตัว SCB เองที่คุณธนเดชก็บอกว่าควอเตอร์3หรือว่าปีนี้เองเนี่ยค่อนข้างจะ perform ดีนะคะ NPL พีคไปละตัวไทยพาณิชย์ SCB ในปีหน้าเองเนี่ย NPL ยังจะเป็นประเด็นต่อเนื่องไหมคะผมคิดว่าตอนนี้ราคาหุ้น SCB ที่ดีต่อเนื่องมันมาจากประเด็นเรื่อง SSI
ASI นี่จะเป็นคีย์สำคัญเพราะว่ามีคน3คนที่ปล่อยกู้คือ SCB ประมาณ10,000ล้าน SCB Thailand นะฮะติดอยู่ในบุ๊กเนี่ยเป็น NPL 10,000 ล้านกรุงไทย 10,000 ล้านทิสโก้ประมาณ800ล้านงั้นในวันที่15เนี่ยก็จะมีการประกาศละว่าผ่านหรือไม่ถ้าผ่านปุ๊บมันจะมีโจทย์ว่าผ่านปุ๊บเนี่ยคลาสสิฟายเป็นกู้โลนเลยมั้ย2ก็คือเป็น Special Mention Loan ถ้าทำได้ NPL ก็จะหายไปทันทีในบุ๊กปุ๊บ SCB ก็จะเด่นขึ้นมาคือ1 NPL จะลงและลงเยอะที่สุดสองก็คือตัวสำรองตัวนี้เสียเนี่ยจะพุ่งขึ้นพุ่งเลยนั่นหมายความว่าปีหน้าคนก็จะคิดว่าสำรองอย่างน้อยก็คงไม่ได้เหมือน K-Bank ก็จะทำให้ SCB เนี่ยดูมีจะสตอรี่ทั้งเนี่ย SCB เลยมีสตอรี่ในเรื่องของ growth ในเรื่องของตัว NPL ที่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายเลยค่ะเวลาเราดูกลุ่มแบงก์เองนอกจาก NPL แล้วก็ไปดูเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าเราดอกเบี้ยต่ำมาหลายปีแล้วประมาณ2ปีแล้วปีหน้ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยมั้ยคะคุณธนาเดชผมคิดว่ามีนะฮะผมมองส่วนตัวประมาณสัก Q2 กลางปีหรือว่าครึ่งหลังผมคิดว่าครึ่งหลังมีโอกาสขยับแต่ไม่มากตัวแปรคืออะไรผมว่าตัวแปรคือ US ตัวแปรผมไม่ได้คิดว่ามาจากข้างในเพราะข้างในก็ไม่อยากที่จะไปเพิ่มภาระอยู่แล้วงั้นเนี่ยตัวผลักดันที่จะทำให้ทางแบงค์ชาติหรือว่าแบงค์ต้องตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าส่วนต่างระหว่างบอนด์ยิลด์บ้านเรากับบ้านเขาถ้าบังเอิญ US เกิดดีมากจริงตอนนี้คนใหม่เข้ามาแบบโอ้บูมากเลยแล้วทำได้จริงอย่างที่คาดไว้แล้วดอกเบี้ยเกิดเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันเกิดไปต่อหรือว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีเนี่ยมันก็ต้องขยับตามงั้นหมายว่า US นี่แหละจะเป็นตัวผลักดันจริงๆที่ทำให้จะมีการดอกเบี้ยหรือไม่นี่สมมติว่าดอกเบี้ยขาขึ้นทีมจะเปลี่ยนเลยใช่เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยควรจะเลแบงค์ใหญ่ใช่แบงค์เล็กที่เคยเป็นพระเอกเพราะว่าดอกเบี้ยนิ่งหรือลงเนี่ยก็จะเริ่มมีแรงกดดันคือแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้มาร์จิ้นของแบงค์เล็กเนี่ยจะพลิกตัวลงอย่างมีนัยยะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะพลิกแต่ว่าแบงค์ใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มบอททอมแล้วก็ขึ้นงั้นมันกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่าสตอรี่1คือ NPL เริ่มนิ่งแล้วและอินฟรามาแล้วดอกเบี้ยเกิดเทรนเกิดกลับมาขึ้นสตอรี่จะเปลี่ยนงั้นแบงค์ใหญ่คนก็จะมองว่านี่ฉันเข้าไปสะสมแบงค์ใหญ่ดีกว่าเพราะหุ้นไม่เพอร์ฟอร์มแบงค์เล็กไม่ได้แย่แต่ว่าแคทาลิสต์ในการที่จะผลักดันแบงค์เล็กปีหน้าอาจจะน้อยลงมันมีผลพอสมควรเรื่องดอกเบี้ยครับเดี๋ยวเราตะกี้คือเบนถามคือแนวโน้มน่าจะขึ้นกี่ครั้งครับหรือโอกาสในการขึ้นสูงมากน้อยแค่ไหนครับถ้าผมมอง1หรือ2ครั้ง1หรือ2ผมคิดว่าขึ้นยังไงก็ไม่ควรเกิน50ปิ๊บเพราะว่าเศรษฐกิจโดยรวมมันก็ไม่ได้ดีมากคือดีแต่อเมริกาคนเดียวมันก็อาจจะทำให้คนอื่นมีปัญหาได้งั้นผมคิดว่าขึ้นก็เผื่อไว้25ถึง50ปิ๊บครับครับโอเคทีนี้งั้นถามแทนใจนักทุนเลยว่าแบงค์ปีนี้ performance ไม่ดีนะครับทีนี้คำถามปีหน้าตอนนี้เราฟังหมดแล้วว่า Q4 อาจจะยังสโลว์อยู่แต่ปีหน้าเนี่ยมีลุ้นที่น่าจะฟื้นทั้งในเรื่องของ NPL peak นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้น favor bank ใหญ่ด้วยทีนี้ถ้าผมถามแทนนักทุนเลยว่าปีหน้าผมจะกลับมาลงทุนแบงค์ได้ไหมความมั่นใจสูงไหมครับแล้วก็อันที่2คือที่คุยกันมาตลอดว่า NPL จะ peak เกิดปีหน้าเลื่อนอีกละกลายเป็นว่าปีหน้าไม่ peak แล้วไป peak ปี61อย่างเงี้ยกลุ่มแบงค์มันจะแย่อยู่ไหมถ้าประเมินทุกอย่างทุกมุมแล้วเนี่ยแบงค์มันดูดีกว่าปีนี้ไหมครับถ้าถามถ้าปีหน้าแบงก์ NPL ไม่พีคนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจมีปัญหาในภาพรวมเพราะผมคิดว่า NPL มันเพิ่มมาหลายปีแล้วงั้นมันควรจะขึ้นก็ขึ้นพุ่งช้ามันควรจะสโลว์ดาวน์ลงถ้ายังพุ่งขึ้นต่อแสดงว่าภาพใหญ่มีปัญหาแล้วนั่นหมายว่าก็จะทำให้แบงก์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพราะว่าเซกเตอร์แบงก์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ represent เศรษฐกิจงั้นเศรษฐกิจไม่ดีแบงก์ก็ไม่ดีละไม่ว่าคุณจะลดต้นทุนหรือว่าลดสำรองมันไปได้ไม่ไกลนักลงทุนก็ยังกลัวว่ามันควรจะเติบโตเพราะว่าสินเชื่อมันผลักดันเพราะนั่นคือการเติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้พอการเติบโตที่มาจากการตั้งสำรองที่ลดลงเนี่ยมันได้แค่ช่วงครั้งช่วงคราวนี้ถ้าแบงก์จะเพอร์ฟอร์มดีก็คือ1เศรษฐกิจต้องกลับมาดีพอสมควรผมว่าก็ 3.5 ถ้าทำได้นะครับก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าสตอรี่อาจจะเปลี่ยนจากแบงก์ที่ดีมากๆก็คือแบงก์เล็กมันอยู่ที่แบงค์ขนาดใหญ่มากขึ้นผมมองว่าจะงั้นผมขอสรุปว่ายังมีลุ้นละกันดีไหมครับว่าอย่างน้อยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าปีนี้ทีนี้แต่คิดพูดถึงแบงค์เล็กเนี่ยถ้าสมมติว่าแบงค์เล็กอย่างคนที่ปีนี้เล่น KKP มาเยอะกับ Tisco เนี่ยปีหน้ารู้ว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นจะเฟเวอร์แบงค์ใหญ่แต่ถ้าคนที่มีแบงค์เล็กอยู่เนี่ยถือต่อได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นประเด็นพุชเข้าไปในด้านบวกอีกได้ไหมครับ KKP เนี่ยสตอรี่สำคัญก็คือกำไรเขาดีจริงๆปีที่แล้วกำไรเขาเอาพอฟอร์มนะเขาโตประมาณ 20% ปีนี้กำไร KKP น่าจะโตถึง 50% ฉะนั้นเคผลไม่แปลกใจว่าทำไมกำไรเขาถึงดีมากนะครับแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นมันเอาพอฟอร์มแต่ปีหน้าเนี่ยด้วยความที่ทุกอย่างมันค่อนข้างจะดีมากๆละนะครับมาร์จิ้นผมคิดว่าพีคก็ใกล้พีคแล้วก็กำไรจากเงินลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แต่มันไม่มากเหมือนปีที่แล้วงั้นเราคาดว่าปีหน้ากำไรของ KKP โตแต่โตน้อยมากคือประมาณ 3% ครับงั้นส่วนตัวผมก็เลยปรับคำแนะนำจากซื้อหรือแค่ถือเพราะผมมองว่าโอเคละดิวิเดนด์เนี่ยผมว่าดีเ
protection downside ได้ค่อนข้างดีแต่ว่าหุ้นเมื่อกำไรไม่โตแล้วแล้วหุ้นก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยผมว่าทำให้เสน่ห์ KKP ปีหน้าอาจจะน้อยกว่าปีนี้อาจจะ underperform Tiscoเนี่ย story ก็คือกำไรจะเติบโตแต่เติบโตช้าลงปีนี้เราคิดว่ากำไรเติบโต 15% ปีหน้าโตสัก 10% งั้นเนี่ยถ้าถาม2ตัวเนี้ยผมจะเชียร์ Tisco มากกว่า KKP ในแง่ของตัวการเติบโตของกำไรในแง่ของราคาหุ้นที่โอเคแหละ outperform แต่ว่าก็ไม่ได้มากเหมือนKKP ครับโอเคชัดเจนครับเบนสรุปเลยครับฟังนักวิเคราะห์มาคุยแบงค์แล้วคุณเบนมองกลยุทธ์คือเบนเห็นด้วยคุณธนเดชเลยว่าจริงๆแบงค์ใหญ่เองเนี่ยจุดพอยต์ที่ต้องตามดูกันคือเรื่องของ NPL แล้วก็เรื่องของตัวดอกเบี้ยคืออ่านมาหลาย house view มากนะคะก็คือว่าดอกเบี้ยปีหน้าขึ้นแน่ๆนะคะในทุกๆ house เองเนี่ยคอขึ้นอย่างน้อย1ครั้งแล้วก็จะเป็นในช่วงครึ่งหลังของปีอย่างที่คุณธนเดชเรียนนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยธีมการลงทุนของตัวแบงก์เองเนี่ยต้องบอกจริงๆว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปสู่แบงก์ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะในการที่จะเข้าเองเนี่ยอาจจะต้องตามดูเรื่องของ NPL กันนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเอาให้เซฟจริงๆเนี่ยเป็นมองว่าตัวแบงก์ที่เป็น consumer loan อย่างไทยพาณิชย์เองเนี่ยเป็นมองว่าปีหน้าน่าจะกลับมาเพอร์ฟอร์มที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมา KBank จะเป็นตัว lead ไทยพาณิชย์เป็นตัวตามนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นเรียนว่า SCB จะเป็นตัว lead KBank จะเป็นตัวตามเพราะว่าเขายังติดปัญหาเรื่อง SMBนะทีนี้ถ้าถามเบนเพิ่มเติมถ้าสมมติเหมือนคำถามที่ผมถามคุณธนเดช นะครับปีหน้าแบงก์ฝากความหวังได้ไหมครับหรือว่าคนที่ติดอยู่มีลุ้นว่าจะเพิ่มโพซิชันหรือความคาดหวังว่าปีหน้าแบงก์จะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มกว่าปีนี้เนี่ยให้โอกาสเยอะแค่ไหนเบนยังเชื่อว่าแบงก์จะยังเป็นตัวลีดในปีหน้าปีนี้เนี่ยพลังงานอย่างเมื่อกี้ที่คุณเอเรียนไปช่วงต้นแล้วว่าขึ้นมา 40% นะคะเบนว่าปีหน้าเองเนี่ยเบนเชื่อว่าเศรษฐกิจจะโตได้ถึง 3.5% นะคะแล้วจะโตได้อีกประมาณ 2-3 ปีด้วยเรทนี้นะคะจากเม็ดเงินการลงทุนของภาครัฐที่ผลักดันเนี่ย2 ล้านล้านบาทเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ระบบมากขึ้นละความเชื่อมั่นของภาคเอกชนจะเริ่มกลับนะคะแล้วพอทุกอย่างมันเริ่มกลับเข้าสู่ระบบของมันเองแล้วเนี่ยตัวกำลังซื้อภายในประเทศมันก็จะฟื้นตัวนะคะภายใต้ส่งออกที่เป็นยังคิดว่าเราลงมาติดลบมาหลายปีมากแล้วฐานมันต่ำแล้วการฟื้นตัวกลับของตัวส่งออกซึ่งในไอเทมบางไอเทมเองเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นประเด็นที่คุณธนเดชได้เรียนถึงตัวปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเป็นเห็นด้วยว่าต้องตามแต่ว่าดูจากภาพในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเองเนี่ยประเด็นเหล่านี้เองมันน่าจะคลายตัวของมันเองแล้วก็จะขับให้แบงค์ได้กลับมาเพอร์ฟอร์มซึ่งมันก็ยังชอบในตัวแบงค์ใหญ่อยู่ครับก็สรุป2ท่านเห็นภาพว่าเรียกได้ว่าปีหน้ามีลุ้นกับกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็ในวิวส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยมันดีมากๆเลยปีนี้แต่ปีหน้ายังไงนักทุนสถาบันทั้งต่างชาติทั้งไทยเนี่ยเวลาทำกำไรกลุ่มนั้นเนี่ยต้องหากลุ่มเข้าและไม่มีกลุ่มไหนที่น่าสนใจเท่ากลุ่มธนาคารเพียงแต่ว่าคนเล่นกลุ่มธนาคารบางทีอึดอัดนิดหน่อยพอขึ้นไปถึงจุดนึงมีข่าวอะไรแค่งบออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยราคามันไหลลงมาเพราะสถาบันเวลาช็อตเวลามีฟิวเจอร์เข้ามาด้วยเนี่ยบางทีมันทำให้แบงก์แกว่งยังไม่ได้เป็นขาขึ้นแต่ว่ายังไงเราไปฟังอีกรอบนึงนะครับเทปวันนี้คุยดูประเมินผลบวกผลลบแล้วปีหน้าถ้าแบงค์จะขึ้นจริงเนี่ยเราจะได้จับจังหวะลงทุนด้วยตัวเองครับแต่ไม่หมดเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจความน่าสนใจกลุ่มนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาต่อกันให้เข้มข้นกว่าเดิมด้วยแต่วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามพวกเราได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าแต่สำหรับวันนี้พวกเรา4 คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ